แผนการจัดงานนั้นเป็นอย่างไรตารางการแข่งขันแล้วนักกีฬานักเทนนิสทั้ง4คนในเขามาเยือนไทยเขามาทำอะไรกันบ้างเราเตรียมกิจกรรมอะไรเอาไว้ต้อนรับพวกเขาบ้างนะคะโอกาสนี้ค่ะกราบเรียนเชิญพนักท่านชูวัฒน์ทิพย์ตาพันลบโอเพ่นนะครับคนล่าสุดที่มีลีลาการตีที่ดุร้ายที่สุดตอนนี้ก็คือเจเลน่าออสตาเปนโกที่ตอนนี้มีเป็นมือ7โลกแล้วก็สุดท้ายก็คือนักเทนนิสจากอังกฤษนะครับอันดับหนึ่งของอังกฤษแล้วก็เป็นอันดับ9ของโลกก็คือโจนาธานตามีการถ่ายทอดสดที่สำคัญนะครับก็คือไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปออสเตรเลียนะครับแล้วก็ไปทวีปยุโรปนะครับที่สนามทรูอารีนาหัวหินนะครับนักกีฬาเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบว่าเขาเดินทางมาก่อนเขาก็จะซ้อมก่อนการแข่งขันที่ถือว่าต้องเป็นผู้ตัดสินที่ได้รับการยอมรับในวงการกีฬาของโลกเราก็เลยได้เชิญคุณจอห์นกรองนะครับที่เป็นแชร์อัมพายระดับโกลแมทช์ของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติก็เป็นการให้เกียรติสำหรับมือหนึ่งของเราอีกฝั่งหนึ่งค่ะด้านขวาคือแคโรลินาพลิสโความือ4ของโลกแล้วเดี๋ยวเราจะจับฉลากกันเป็นลูกเทนนิสที่อยู่ในกล่องเป็นโลกเป็นท็อป4นะครับแล้วก็อดีตมือหนึ่งโลกมือ4เป็นเซคันด์4 1 2 3ค่ะได้ขึ้นมาแล้วค่ะลูกบอลที่เราเห็นอยู่นี้เป็นมือ9หรือจะเป็นมือ7ของโลกค่ะพร้อมไหมคะคนที่จะเจอกับซิโมน่าฮาเล็บมือ1ของโลกก็คือโยฮันนาคอตต้าค่ะโอ้ของสาราชอาณาจักรเลยก็ว่าได้นะคะก็ขึ้นมาอยู่ท็อป10ในรอบ30ปีเลยอีก1รายชื่อค่ะรายชื่อที่2ก็เดี๋ยวเราจะรู้กันนะคะจับคู่กับแคโรไลนาพลิสโควาที่เยเลน่าเอสตาเปนโกค่ะขอเชิญปรบมือค่ะที่บอกไปออสตาเปนโกนี่ก็มามืดเหมือนกันนะคะเป็นนักกีฬาเทนนิสก็คือเราให้เกียรติมือหนึ่งโลกนะครับมาเล่นจะเจอกับคอนต้าเป็นคู่เปิดสนามนะครับแล้วก็คู่ที่สองก็คือพลิสโควาเจอกับออสตาเปนโกเตยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Intercontinental Hotel and Resort บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทจำกัดบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดสวนน้ำวานานาวาหัวหิน